ท่านท่านต่อไปเป็นท่านพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนนะคะอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเชิญค่ะครับกราบขอบพระคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนสมาชิกลำดับ197ก็เดือนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมาธิการครับที่แล้วก็ให้กำลังใจท่านด้วยที่ท่านป่วยและได้เลื่อนเรื่องนี้มา1อาทิตย์1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยเปิดโอกาสให้ผมได้มีเวลาศึกษาไปค้นคว้าแล้วขออนุญาตที่จะมาแต่งเติมแผนการปฏิรูปแผนนี้นะครับชื่ออาจจะยาวหน่อยปฏิรูประบบเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์สาธารณะชื่อยาวแต่ความหมายสั้นไอ้ที่ผมบอกว่าสั้นเนี่ยสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยที่เป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นภัยเหล่านี้เนี่ยเราป้องกันได้ครับผมอ่านในรายงานแผนการปฏิรูปให้น้ำหนัก 100% เกือบทั้งหมดไปในเรื่องของการบรรเทาการเยียวยาภายหลังจากภัยเกิดน้ำท่วมแล้วแผ่นดินไหวแล้วสึนามิเกิดแล้วแล้วเข้าไปเยียวยาเข้าไปบรรเทาเท่ากับว่าเรายอมรับผลกรรมเรายอมรับความพ่ายแพ้เราจะไม่สู้กับภัยเหล่านั้นผมว่าตรงนั้นไม่ถูกครับผมก็จะขออนุญาตเติมตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นผมยืนยันครับว่าเราป้องกันได้ไอ้คำว่าป้องกันได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าป้องกันไม่ให้ไม่เกิดนะถ้าแผ่นดินมันจะไหวภูเขาไฟมันจะระเบิดเราคงป้องกันไม่ได้หรอกครับแต่เราป้องกันได้คือป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องรับผลของภัยนั้นๆผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะยกกันไปแล้วแต่เพื่อความชัดเจนฮะผมเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเมื่อคราวสึนามิปี2547เกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียใกล้เกาะสุมาตราวัดความสั่นสะเทือนได้ 9.1 ถึง 9.3 ริกเตอร์มันใช้เวลาเดินทางคลื่นยักษ์สูงประมาณ30เมตรเนี่ยไปยัง14ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยมาเยี่ยมภูเก็ตเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับภูเก็ตขึ้นที่ไหนก่อนทราบไหมครับเรื่องนี้ผมเขียนบทความมาขึ้นที่ป่าตองครับขึ้นที่ป่าตองก่อนครับแล้วครึ่งชั่วโมงให้หลังไปขึ้นที่เขาหลักก็แปลว่าถ้าป่าตองเตือนเขาหลักเขาหลักจะไม่มีคนตายเลยครับขึ้นที่ป่าตองก่อนแต่ป่าตองตายน้อยกว่าเขาหลักมันแปลกไหมครับมันน่าสงสัยไหมครับแล้วผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วควรจะปรับในแผนนี้ฮะที่ป่าตองครับมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นคนหนึ่งฮะพอเห็นน้ำทะเลลดลงไปประมาณครึ่งกิโลปลาดิ้นคนลงไปจับปลาเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเปลือกโลกเคลื่อนตัวน้ำมันลงไปในแนวเปลือกช่องเปลือกโลกน้ำทะเลเลยลดประมาณครึ่งกิโลครับลงไปจับปลาครับญี่ปุ่นคนนั้นเขารู้ครับเพราะบ้านเขาเกิดบ่อยสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเขาก็วิ่งตะโกนไล่ไปตามชายหาดว่าสึนามิสึนามิสึนามิไม่รู้เรื่องครับเพราะเราไม่รู้จักฟังเพี้ยนเพี้ยนเป็นขายกะปิจนกระทั่งมีไกด์ครับไกด์คนไทยแปลภาษาญี่ปุ่นว่าจะเกิดคลื่นยักษ์
คนที่ไปจับปลาก็เลยวิ่งขึ้นเขามาเลยครับรู้ว่าจะเกิดขึ้นยักษ์ที่ป่าตองเลยตายไม่มากครึ่งชั่วโมงให้หลังไปเขาหลักเขาหลักตายมากกว่าตายรวม14ประเทศ 200,300 ครับของเรา 5,000 กว่าคนนะครับงั้นผมอยากจะให้มีไกด์ญี่ปุ่นอย่างนี้ฮะเยอะกำลังจะแปลว่าเป็นการเตือนภัยให้พ้นจากภัยที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ไปบรรเทาหลังจากที่เขาได้รับภัยแล้วก็ผมมีรายละเอียดที่จะนำเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับว่าระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นระบบที่บูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยให้พ้นภัยไม่พ้นมีภัยอยู่บ้างได้รับการบรรเทาดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมาครบครับต้องมาครบครับเราไม่ใช่ไปเน้นที่เครื่องมืออย่างเดียวครับมีเครื่องมือแต่ไม่มีข้อมูลไปไม่รอดครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์กรมชลประทานในตัวอย่างนะครับมีมากกว่านี้กรมประชาสัมพันธ์กสทช.กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผมนำเรียนเรื่องให้เห็นถึงความล้มเหลวของข้อมูลสักนิดนะครับเพราะมันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นฮะ2554ครับน้ำท่วมใหญ่ถามว่าเรารู้ไหมครับว่าน้ำมาจากไหนปริมาณน้ำเท่าไหร่น้ำไหลด้วยความเร็วเท่าไหร่มีทิศทางจะไปที่ไหนเรารู้หมดฮะเราเห็นหมดฮะแต่จากการที่เราไม่นำข้อมูลมาเตือนภัยให้ประชาชนนะครับมีแต่มาพูดว่าเอาอยู่เอาอยู่จนกระทั่งศูนย์บริหารจัดการน้ำท่วมครั้งนั้นโดนท่วมเองฮะที่ดอนเมืองหนีกันไม่ทันหัวเอาอยู่งั้นในเมื่อผู้รับผิดชอบยังเอาไม่อยู่ชาวบ้านถึงเดือดร้อนฮะผมอยู่บางกลวยผมจมก่อนเพื่อนผมแห้งทีหลังเพื่อน2เดือนกว่าอย่างนี้เป็นต้นฮะพอบอกผมว่าเอาอยู่ผมก็เชื่องั้นในเรื่องของการข้อมูลของการเตือนภัยเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตครับที่จะยืนยันเรื่องนี้ครับว่าการป้องกันสำคัญกว่ามีพระบรมราโชวาทของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางไว้อย่างชัดเจนว่าเทียบเคียงนะครับไม่ตรงทีเดียวแต่เทียบเคียงกับเรื่องนี้เลยครับการจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบเป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้กระทำการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้นแต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้นอยู่เย็นเป็นสุขสมควรพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางนี้ไว้ว่าการป้องกันล่ะครับสำคัญที่สุดไม่ใช่ให้เกิดเหตุแล้วไปตามจับกันไม่ใช่ให้เกิดเหตุแล้วไปตามแก้กันดังนั้นในเรื่องของแผนการปฏิรูปเรื่องนี้ครับผมขออนุญาตที่จะยืนยันว่าจะต้องนำเรื่องของข้อมูลเพื่อนำไปป้องกันเหตุเหตุป้องกันไม่ได้ก็ต้องให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าเขาจะได้หลบทันผมให้ดูตัวอย่างครับประเทศญี่ปุ่นนะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าวันนี้ฝนจะตกท่านเตรียมร่มไม่ได้เลยครับตกแน่ตกแน่ครับบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกท่านไม่ต้องเอาร่มไปเลยครับชัวร์ครับของเราว่าไงของเราบอกว่าเมื่อวานซืนนี้ฝนตกเมื่อวานนี้ฝนก็ตกเมื่อเช้านี้ฝนก็ตก
แต่เย็นนี้กับพรุ่งนี้จะตกหรือไม่ไม่ทราบบอกทำไมผมกำลังพูดว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันข้อมูลไม่น่าเชื่อถือข้อมูลไม่ตรงต้องพัฒนาศักยภาพของข้อมูลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกรมอุทกศาสตร์ไม่ว่าเป็นกรมอุตุนิยมไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานมันเกี่ยวกันทั้งนั้นแหละครับเอามาบูรณาการนะครับแล้วบริหารจัดการเรื่องข้อมูลก่อนนะครับตอนนี้เริ่มเป็นมืออาชีพครับผมควบคุมเวลาได้ครับอีกนิดเดียวครับเป็นของฝากจากกรรมาธิการคณะของท่านเองครับเรื่องนี้ผมไปนั่งคุยกับพี่พิสิทธิ์เปาอินครับพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินกรรมาธิการของคณะท่านครับว่าถ้าสมมติว่าเครือข่ายในการสื่อสารถูกทำลายจะโดยวินาศกรรมจะโดยธรรมชาติจะโดยอะไรก็แล้วแต่ท่านจะทำไมท่านจะเอาที่ไหนเป็นเบสท่านจะเอาที่ไหนเป็นศูนย์กลางขออนุญาตอาจจะเป็นความลับนิดนึงนะครับถ้าบนบกถูกทำลายเรามีเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรถูกออกแบบมาเพื่อการนี้ครับใช้เป็นศูนย์กลางได้ใช้เป็นเซ็นเตอร์ได้ในการที่จะเป็นแม่ข่ายในการที่จะประสานงานเครือข่ายนะครับอันนี้ฝากไว้ในแผนด้วยครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนว่าการที่กระผมมานำเสนอในเรื่องเหล่านี้ทุกครั้งนะครับผมจะต้องทำการค้นคว้าในหลายมิติบวกกับจะต้องนำประสบการณ์ที่ผมผ่านการทำงานมาผสมประสานกันแล้วนำมาแต่งเติมในแผนของการปฏิรูปในทุกแผนที่กับผมมีประสบการณ์เหล่านั้นก็เชื่อแน่ว่าคณะกรรมาธิการอาจจะนำข้อเสนอของกับผมไปปรับไว้ในแผนตามแต่จะเห็นต้องควรกับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะมีสมาชิกขออภิปรายเพิ่มเป็น12ท่านนะคะ